เล่าแบบเรียกว่าอะไรคะเล่าด้วยบุรุษที่3อาจารย์คงรู้แล้วเรื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะก็คือเล่าแบบ third person narration คือเหมือนกับมีพระเจ้ารู้ทั่วมีคน เล่าด้วยใช้บุรุษที่3แต่บางเรื่องอาจจะเล่าด้วยความรู้สึกของตัวละครอย่างเรื่องคำพิพากษานี่เล่าแบบ third person narration ใช่ไหมคะเล่าด้วยบุรุษที่3แต่บางเรื่องเนี่ยจะใช้ตัวละครเนี่ยเป็นตัวเล่าออกมาคล้ายๆกับเป็นอะไรนะกระแสสำนึกบ้างหรือเป็นการเล่าเรื่องของตัวเองน้ำเสียงของคนเล่าเป็นอย่างไรในงานเขียนสมัยใหม่ไม่ใช่ของตะวันตกหรอกของไทยก็มีนะอย่างหลายเรื่องที่ได้รับรางวัลเรื่องสั้นเมื่อปีก่อนเนี่ยจะเห็นว่านักเขียนใหม่ๆเนี่ยจะใช้น้ำเสียงซึ่งต่างไปจากเดิมนะเดิมก็อาจจะมีอย่างนี้แต่ไม่มากเท่านี้เช่นใช้น้ำเสียงเสียดสีเยาะเย้ยยั่วล้อทำให้เห็นขันนะเช่นรวมเรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลสัปดาห์หนังสือดีเด่นเมื่อปีที่แล้ววีรชนคนบ้านนักล่าเงานักเขียนหน้าใหม่ของมติชนอาจารย์ลองไปอ่านก็ได้จะเห็นว่าเอ๊ะทำไมคนเขียนเรื่องสั้นสมัยใหม่นี่ใช้ลักษณะตัวละครที่มันไม่เหมือนจริงเหมือนตัวละครที่มันบิดเบี้ยวนะฮะแล้วก็จะทำอะไรที่มันเบิร์นให้มันไม่เหมือนมันไม่เหมือนภาพที่สมจริงอันนี้จะเห็นว่าน้ำเสียงนั้นมีลักษณะของการเสียดสียั่วล้อต้องการวิพากษ์วิจารณ์นะหรือว่าน้ำเสียงเห็นอกเห็นใจนะอย่างเรื่องข้างหลังภาพนี่ก็จะเห็นว่าคนเขียนเห็นใจกีรติเห็นใจไหมคะเพราะว่าจะเล่าเธอเป็นผู้หญิงที่สวยตลอดเวลานะเรื่องข้างหลังภาพเป็นนวนิยายที่มีผู้วิจารณ์มากที่สุดถ้าถามว่านวนิยายเรื่องไหนที่มีบทวิจารณ์มากที่สุดที่ตีพิมพ์เผยแพร่นะคะเรื่องข้างหลังภาพมีตั้งแต่ยกย่องที่ใช้เป็นก็วิจารณ์อย่างเงี้ยสังคมนะเป็นยังไงแสดงถึงจุดต่อเปลี่ยนของสังคมไทยยังไงบางคนก็บอกเนี่ยเป็นการล่มสลายของชนชั้นศักดินาบางคนก็บอกว่ากิรติเป็นความรักที่ยังไงฮะไม่ลงรอยกันอะไรมีแม้กระทั่งว่ากิรติเป็นไก่แก่แม่ปลาช่อนเป็นมาดามโบวารีจำได้ว่าตอนนั้นมีผู้เสนอเพเปอร์ที่เชียงใหม่ก็บรรดาแฟนคลับของข้างหลังภาพก็ลุกขึ้นประท้วงคนวิจารณ์ว่ามาทำกิรติฉันเป็นแก่แม่ปลาช่อนได้ยังไงว่าได้ยังไงว่ากิรติให้ท่านกพรแล้วก็เอามาพูดเป็นฉากเป็นฉากประชาคมคนอ่านก็ลุกขึ้นประท้วงเป็นคัดค้านไม่เห็นด้วยแต่ที่จริงคนวิจารณ์เขาก็มีสิทธิ์จะคิดถ้าเขาอ่านแบบนั้นแต่เขาต้องให้เหตุผลได้แล้วเขาก็จะต้องแต่คนส่วนใหญ่คือการอ่านนี่มันก็มีประชาคมวรรณกรรมถ้าคุณอ่านเพี้ยนไปจากเดิมมากๆเนี่ยแล้วคนเขาไม่เห็นด้วยเนี่ยมันก็เป็นการอ่านของคุณคนเดียวคนอื่นเขาไม่ได้อ่านแบบนั้นนะเพราะฉะนั้นการอ่านคุณจะได้รู้ถึงน้ำเสียงด้วยว่าคนเล่าเรื่องเนี่ยเล่าด้วยน้ำเสียงอะไรเช่นเล่าด้วยน้ำเสียงเห็นอกเห็นใจนะอย่างเรื่องคลิปหักเนี่ยคนเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงที่ให้ตัวละครที่เป็นเด็กเนี่ยดูมันเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวละครที่โตกว่าตั้งแต่ต้นมีมนุษยธรรมมากกว่าอันนี้เป็นต้นนะน้ำเสียงตรงไปตรงมาหรือว่าเสียดสีประชดประชันความหมายสุดท้ายก็คือจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายคนเขียนไม่มาบอกเราตรงๆหรอกค่ะแล้วถ้าเขาบอกเราตรงๆก็จงอย่าเชื่อเพราะว่าคุณจะติดหลุมพรางแปลอย่างนี้ก็อาจารย์ฟังแล้วก็งงหลุมพรางแห่งเจตนาคติคือหลุมพรางของจุดมุ่งหมายภาษาอังกฤษเรียกว่า intentional ก็คือจุดมุ่งหมาย intentional fallacy fallacy แปลว่าความลวงเช่นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชก็จะเขียนว่าเรื่องกระหว่ำนะบางเพลงเรื่องนี้ไม่ได้มีเจตนาจะวิจารณ์การเมืองที่ไหนหรือสังคมที่ไหนทั้งสิ้นแต่ทั้งเรื่องนั้นวิจารณ์ถ้าเราไปฟังแล้วเชื่อตามนั้นบอกเรื่องนี้ท่านไม่ได้วิจารณ์อะไรก็ไม่ใช่เลยเพราะในนั้นท่านวิจารณ์หมดเลยแต่คนเขียนบอกว่าเปล่าไม่ได้ทำเวลาคุณไปต่อหน้าคุณเขียนหมายถึงอย่างนี้ใช่ไหมคะส่วนมากนักเขียนก็จะบอกว่าไม่ใช่หรอกคิดมากไปเองแต่การคิดมากไปเองของเราเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของนักวิจารณ์ที่อาจจะคิดไม่เหมือนกับคนเขียนก็ได้นะในตอนหลังเนี่ยก็บอกว่าคงได้ยินคำนี้ว่างานเขียนเมื่อเขียนออกมาแล้วมันก็เป็นสมบัติของสาธารณชนหมายความว่าคนอ่านนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะตีความหมายซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับคนเขียนก็ได้การตีความไม่ต้องติดข้องอยู่กับว่าคนเขียนเจตนาจะให้เป็นแบบนี้แล้วต้องอ่านแบบคนเขียนเส
ก็ไม่จำเป็นเราอาจจะอ่านได้มากกว่าคนเขียนด้วยซ้ำไปนะฮะอันนี้อาจารย์ทำหน้าคล้ายงงๆอยู่ใช่ไหมฮะอย่างเช่นเรื่องยังไม่ยกเรื่องของคุณประภัสสรเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ต้องทำเองนะอย่างเช่นเรื่องไผ่แดงนะไผ่แดงรู้จักไหมคะรุ่นนี้มองหน้าแล้วรู้จักต้องยกเรื่องทำนองนี้นะไผ่แดงเนี่ยจริงๆแล้วเป็นเรื่องเสียดสียั่วล้อความเป็นสังคมนิยมสมัยนั้นซึ่งเริ่มฮิตขึ้นมาแล้วหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ก็ไม่เห็นด้วยแต่จุดมุ่งหมายท่านไม่ได้เขียนอย่างนี้เลยท่านไม่บอกนะแต่คนอ่านเนี่ยรู้ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปติดหลุมพรางว่านักเขียนบอกว่าเขียนแบบนี้แล้วเราต้องอ่านแบบนั้นเสมอไปนะเพราะนั้นง่ายๆแนะนำอาจจะเป็นตัวช่วยได้บ้างนะก็คือลองอ่านแล้วลองดูความหมายสีไหนนะคะ sense feeling tone และ intention นะคะนี่องค์ประกอบของวรรณกรรมของคุณประภัสสรเสรีคุณก็จะมี2ประเภทใหญ่ๆก็คือเรื่องสั้นกับมนุษยานะอาจารย์เห็นแล้วก็เป็นอาจารย์ภาคภาษาไทยแท้ๆจริงๆน่ะก็คงจะรู้แล้วว่าโครงเรื่องเป็นยังไงดิฉันไม่ต้องพูดไม่ต้องเอาเรียกอะไรนะมะพร้าวห้ามมาขายสวยใช่ไหมคะโครงเรื่องรู้ว่ามียังไงแนวคิดถ้าเป็นนวนิยายก็มีแนวคิดมากอาจจะมีแนวคิดหลักแล้วก็มีแนวคิดย่อยๆตัวละครมีฉากมีบทสนทนาแต่เวลาเห็นบทวิจารณ์เราไม่ต้องมาทำแบบรายงานส่งซึ่งบางทีก็นักเรียนก็จะทำว่าโครงเรื่องคืออะไรแนวคิดตัวละครฉากบทสนทนาอย่างนี้ถือว่าเป็นแค่บทวิเคราะห์ยังไม่ใช่บทวิจารณ์คนอ่านควรจะวิเคราะห์ได้ว่าองค์ประกอบต่างๆนั้นประกอบไปด้วยอะไรแต่ยังไม่พอสำหรับการจะเขียนบทวิจารณ์นี่ขั้นตอนในการเขียนบทวิจารณ์อย่างแรกเลยเราก็ต้องเลือกก่อนเราเลือกตัวบทก่อนตัวบทที่เลือกนั้นสำคัญมากบางคนบางทีมาให้เราเขียนนะบทวิจารณ์บางเรื่องแล้วมันวิจารณ์ลำบากเพราะเราอาจจะไม่ชอบเราอาจจะรู้สึกไม่ติดใจเพราะฉะนั้นอัตวิสัยขั้นแรกของการเลือกตัวบทที่จะนำมาวิจารณ์นั้นสำคัญมากถ้าเราชอบหนังสือเล่มนั้นหรือเราอุ่นหนังสือเล่มนี้มันมีประเด็นอะไรซึ่งเราอาจจะไม่ได้เห็นด้วยทั้งหมดเราจะต้องเลือกตัวบทที่เรารู้สึกว่ามีคุณค่าหรือเราเห็นว่าน่าสนใจพอเราได้ตัวบทมาแล้วแน่นอนเราต้องเอามาอ่านวินิจวิเคราะห์แยกแยะองค์ประกอบได้แต่พอเราจะเขียนบทวิจารณ์เราต้องเลือกประเด็นเราคงไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์ว่าโครงเรื่องคืออะไรตัวละครคืออะไรอันนั้นมันเป็นรายงานมันเป็นการวิเคราะห์เบื้องต้นแต่เราต้องเลือกประเด็นในการวิจารณ์นะเช่นเราอาจจะวิจารณ์ตัวละครตัวหนึ่งหรือเราอาจจะวิจารณ์แนวคิดสำคัญก็ได้นะคะเลือกประเด็นที่จะวิจารณ์แล้วก็มากำหนดโครงร่างแล้วก็มาลำดับความนะฮะนำเสนอความคิดพร้อมตัวอย่างสนับสนุนลงท้ายที่คงคายให้แง่คิดและตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจทั้งหมดนี้เราคงจะทำวันนี้ไม่ทันหรอกใช่ไหมฮะอาจารย์มองหน้านะเราคงไม่สามารถทำได้ทันแต่เราอาจจะทำเอาลาได้ทันเลือกประเด็นเลือกอย่างไรเหมือนกับเรื่องคลิปค่ะที่อาจารย์กุสุมาเขียนอาจารย์ใช้คำว่าคลีบหักแล้วอาจารย์ตั้งชื่อบทวิจารณ์คลีบหักก็คือตัวละครที่เป็นเจ้าของร้านนั่นด้วยลักษณะเด่นที่น่าสนใจของเรื่องแต่ละเรื่องยังไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาจารย์จะต้องเลือกลักษณะเด่นที่น่าสนใจขึ้นมาเป็นประเด็นในการวิจารณ์ลองดูตัวอย่างบทวิจารณ์ของอาจารย์ชูศักดิ์และอาจารย์ธเนศนะคะอาจารย์มีหนังสือที่หน้า20หน้า20อาจารย์ชูศักดิ์บทนี้ชื่อว่าขอทานใครกันแน่คือขอทานอันนี้ได้รับรางวัลดีเด่นปี2535ของอาจารย์ชูศักดิ์พัทรคุณตรงนี้อันนี้คือหนังสือเรียงร้อยถ้อยวิจารณ์เนี่ยนะคะบทวิจารณ์นี้จะเห็นว่าอาจารย์ชูศักดิ์เลือกประเด็นจากเรื่องเพื่อจะวิจารณ์เรื่องสั้นเรื่องขอทานของอัญชันแต่อาจารย์ไม่ได้วิจารณ์เรื่องศิลปะการเขียนหรือศิลปะการประพันธ์อย่างอื่นแต่อาจารย์ต้องการจะมองว่าทัศนะที่มองต่างไปจากผู้เขียน
มองไม่เหมือนคนเขียนว่าตกลงเวลาเราให้ทานคนเนี่ยใครเป็นขอทานกันแน่เวลาเราให้จะทำบุญใช่ไหมฮะให้ทานโอ้ยก็อธิษฐานขอให้เราชาติหน้าเกิดอย่ามาจนขอให้ถูกหวยขอให้ได้ที่หนึ่งขอให้ขอใหญ่เลยแล้วคนที่รับทานนั้นเป็นตัวช่วยใช่ไหมฮะทำให้เราได้บุญนั้นอาจารย์ชูศักดิ์ประเด็นของอาจารย์คืออยู่ที่ว่าแล้วตกลงใครที่ขอแล้วก็จะมีดาราไปช่วยเนี่ยช่วยการกุศลเหมือนตอนที่ช่วยน้ำท่วมไม่ได้ว่านะอันนี้หมายถึงในเรื่องนี้นะก็คือไปทำการกุศลนั้นก็เพื่อจะทำให้ภาพเธอดีขึ้นว่าเธอทำสาธารณประโยชน์หรืออะไรเงี้ยอาจารย์ก็ตั้งประเด็นว่าตกลงในเรื่องที่นำเสนอขอทานเนี่ยตกลงใครกันแน่ที่ขอลองไปอ่านดูอันนี้เป็นแนวการหยิบประเด็นนะแนวคิดสำคัญของเรื่องเนี่ยมานำเสนอในบทวิจารณ์นะคะอันนี้หน้าที่10นะคะอาจารย์ของอาจารย์ดร.ธเนศเวสาดาหน้า26บทวิจารณ์นี้ได้รับรางวัลในปีเดียวกันเฉือนกันไม่ลง2คนเลยได้ชนะเลิศเหมือนกันนะแต่2คนนี้เขียนเรื่องของอัญชันปีนั้นอัญชันได้สวยอัญมณีแห่งชีวิตอาจารย์ธเนศเขียนเรื่องด้านวรรณศิลป์หรือกลวิธีทางวรรณศิลป์บทวิจารณ์ชื่อว่าอัญมณีแห่งชีวิตแล้วก็มีโคลอนจุดสองจุดนะจริตทางวรรณศิลป์กับพันธกิจทางวรรณกรรมอันนี้อาจารย์ธเนศตั้งใจจะเป็นวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์คือวิจารณ์คนอื่นปีนั้นอัญชันรู้จักไหมฮะรุ่นนี้รู้จักอัญชันเล่มแรกของเขาคืออัญมณีแห่งชีวิตเนี่ยได้รับรางวัลสีไหลก็มีคุณวานิชจรุงกิจอานันต์มั่งไทยต่อใครอุ่นวิจารณ์ปีนั้นก็แหลกลานพอๆกับคุณวินนะหรืออาจจะแหลกกว่าด้วยซ้ำนะแหลกลานมากกว่าใช้ภาษาสดิสดิ้งภาษาเยอะๆภาษาไม่ดีอาจารย์ธเนศคงจะรู้สึกอยากจะวิจารณ์สอนวิจารณ์คือไม่เห็นด้วยกับนักวิจารณ์พวกนั้นก็เลยบอกว่าจริตทางวรรณศิลป์จริตนี่ก็ดูรู้สึกไม่ค่อยน้อยนะฮะจริตนี่ก็เยอะใช่ไหมมีจริตเนี่ยจริตทางวรรณศิลป์กับพันธกิจทางวรรณกรรมบทวิจารณ์นี้วิจารณ์คุณอัญชันเรื่องอัญมณีแห่งชีวิตเหมือนกันแต่ดูด้านกลวิธีทางวรรณศิลป์จะเห็นว่าวิธีการเขียนบทวิจารณ์ก็มีหลายแนวนะฮะมีหลายแนวเช่นแนวแบบอาจารย์ชูศักดิ์ก็คือว่าท้าทายเอาประเด็นของคนเขียนเนี่ยเอามาโต้กลับเขาอีกทีว่าจริงเหรอที่เขียนอ่ะมันไม่เห็นด้วยกับที่เขาเขียนนะส่วนอาจารย์ธเนศต้องการจะย้ำว่าอัญมณีแห่งชีวิตมีคุณค่าทางวรรณศิลป์นะมีจริตทางวรรณศิลป์นะแล้วอาจารย์ก็พิสูจน์ให้เห็นอันนี้ก็เป็นประเด็นในการเลือกของอาจารย์เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะต้องเลือกว่าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันมีประเด็นไหนที่น่าสนใจซึ่งแต่ละท่านก็คงคิดไม่เหมือนกันปิดโทรศัพท์นะประเด็นที่2นะคะท่านที่2ก็คือเรื่องอภิปรายหรือวิพากษ์ประเด็นใดประเด็นหนึ่งแบบอาจารย์ชูศักดิ์นะฮะวิจารณ์ข้อดีเด่นหรือข้อด้อยนะฮะของหนังสือเล่มนั้นหรือวรรณกรรมเล่มนั้นหรือจะเลือกวิจารณ์ด้านกลวิธีองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งก็ได้หรือจะวิจารณ์เปรียบเทียบกับวรรณกรรมเรื่องอื่นที่คล้ายคลึงกันก็ได้เปรียบเทียบกับงานของผู้เขียนเรื่องอื่นก็ได้นะฮะหรืออันนี้วันนี้คงจะไม่ได้ไปถึงจุดตรงนั้นว่าเลือกใช้ทฤษฎีที่เหมาะสมอธิบายและวิเคราะห์วิจารณ์นะคะเพราะนั้นเวลาที่เราคิดโครงร่างงานวิจารณ์ก็คือเราเลือกประเด็นเราจะวิจารณ์อะไรเราเห็นคุณค่าของงานนั้นอย่างไรนะคะบทวิจารณ์ที่ดิฉันยกตัวอย่างวันนี้ก็จะเห็นว่าบทวิจารณ์มีหลายลักษณะที่นำมาให้เห็นเป็นตัวอย่างวันนี้3บทก็คือบทวิจารณ์เชิงประเมินคุณค่าซึ่งจะเห็นว่าบทวิจารณ์ของอาจารย์กุสุมาเนี่ยเป็นบทวิจารณ์ในเชิงวิจักคำว่าวิจักอาจารย์ก็คุ้นเคยดีใช่ไหมมีวรรณคดีวิจักซึ่งเขาแปลมาเพื่อจะบอกเป็น appreciation วิจักก็คือรู้ชัดเจนแล้วก็เห็นคุณค่านะเป็นการวิจารณ์ในเชิงประเมินคุณค่านะหรือเป็นบทวิจารณ์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีและเนื้อหาเช่นบทวิจารณ์ของอาจารย์ธเนศเวสาดาหรือเป็นบทวิจารณ์แนวคิดการตอบโต้ท้าทายแนวคิดของผู้ประพันธ์นี่ก็คือแบบอาจารย์ชูศักดิ์และในเรื่องนี้ยังในบทวิจารณ์ในนี้ยังมีอีกหลายแบบนะคะหรือบทวิจารณ์ที่มุ่งใช้ทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่งนะคะเช่นมีของอาจารย์สนองเจริญพรที่วิจารณ์เรื่องผ้าทองนะคะหน้า68นะคะผ้าทองกับหลากพื้นที่ทางสังคมของผู้หญิงอันนี้ก็จะวิจารณ์เรื่องผ้าทองของคุณแก้วก้าวหรือบอมนิชัยคุณนะคะ
โดยพูดถึงพื้นที่ของผู้หญิงอันนี้ถือว่าเอาทฤษฎีเรื่องพื้นที่เข้ามาดูซึ่งวันนี้เราคงไม่ได้พูดไปถึงจุดนั้นเราคงจะดูเรื่องของการวิเคราะห์วินิจวิพากษ์นะเอาแค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะเพราะเรื่องทฤษฎีคงจะต้องมีทฤษฎีมากมายเยอะแยะตอนนี้อาจารย์ก็เลือกว่าบทวิจารณ์ของอาจารย์นั้นมุ่งที่จะนำเสนอความคิดสำคัญอย่างไรที่จริงแล้วในการที่เราก่อนเราจะวิจารณ์ถ้าเราไปทำงานประเภทค้นคว้าเพิ่มเติมก็ไม่ผิดเช่นเราไปดูว่ามีใครวิจารณ์เรื่องนี้เอาไว้แล้วบ้างแล้วเราคงไม่วิจารณ์ซ้ำกับเขานะหรือเราอาจจะโต้เขาเรียกว่าเป็นวิจารณ์ซ้อนวิจารณ์ก็ได้นะเพราะนั้นการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมก็อาจจะมีความจำเป็นนะการคัดเลือกตัวบทที่จะวิจารณ์เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าบางทีแล้วความชอบส่วนตัวก็อาจจะสำคัญมันจะต้องมีความน่าสนใจทั้งด้านเนื้อหาแนวคิดหรือมันมีการท้าทายแนวคิดนวัตกรรมทางกลวิธีเช่นงานของคุณอังคารกัลยาณพงษ์รุ่นนี้ก็รู้จักใช่ไหมคะรู้จักไหมคะอังคารกัลยาณพงษ์ตอนที่คุณอังคารเขียนออกมาใหม่ๆครูบาอาจารย์ภาษาไทยก็ประท้วงกันเยอะเลยว่าเขียนกลอนไม่เป็นกลอนกระดูกกระเดะฉันทะลักไม่ลงตัวไม่เหมือนไรโอ้กว่าจะได้รับการยอมรับก็เหนื่อยไปเหมือนกันนะคะในที่สุดก็จะยกย่องได้ถือว่าเป็นนวัตกรรมอย่างหนึ่งนะคะการทำให้กลอนไม่ได้เป็นแบบสุนทรภู่อีกต่อไปอันนี้ก็ถือว่ามีลักษณะที่ท้าทายแนวคิดนวัตกรรมและกลวิธีบทวิจารณ์บางบทก็จะพูดถึงข้อด้อยนะไม่ใช่ข้อเด่นอย่างเดียวข้อด้อยก็อาจจะมีนะวรรณกรรมบางเรื่องจบแล้วก็ไม่ยอมจบนะทำให้มันยืดเยื้อนะเหมือนกับอะไรนะภาพเคยบันทึกในสมัยก่อนก็มีลักษณะเยอะๆแบบนี้มั้ยก็แต่งเสร็จแล้วคนก็ไม่ยอมให้จบพอถึงแท้สุดท้อนปุ๊บได้แต่งเองก็มีคนมาแต่งต่อไปอีกเป็นรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนไปนู่นแบบเรื่องจักรวงศ์อันนี้ก็เป็นข้อด้อยหรือจะเป็นข้อด้อยอย่างอื่นด้านภาษาหรืออะไรก็แล้วแต่นะบทวิจารณ์ก็สามารถจะพูดถึงทั้งข้อเด่นและข้อด้อยได้นะตอนนี้ก็เรามาทำเวิร์กช็อปดีกว่าเขาบอกว่าไม่ให้พักเลยอาจารย์เพราะพ่อแจกขนมอาจารย์เรียบร้อยแล้วสมบูรณ์อย่างดีแล้วพร้อมสับนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอความกรุณาอาจารย์ลองเขียนนะเขียนแล้วใช่ไหมคะว่าตัวบทที่อาจารย์เลือกคือตัวบทอะไรนะคะเมื่อกี้ไม่ได้บอกว่าเลือกเพราะอะไรเข้าใจว่าเลือกมาอาจจะไม่ได้มีเหตุผลด้วยความชอบหรืออะไรก็ได้แต่ว่าขอตัวบทมาก่อนได้ไหมคะว่าการคัดเลือกตัวบทขออาจารย์เขียนเสร็จหรือยังคะเดี๋ยวขอเจ้าหน้าที่ช่วยเก็บกระดาษด้วยนะคะอาจารย์ขอความกรุณาเขียนเลือกเรื่องตัวบทของคุณประพัฒน์สอนหนึ่งเรื่องที่อาจารย์เลือกมาเตรียมมานะคะคัดเลือกตัวนั้นที่เธอฝันอย่างหนุนแน่นอนต้องมีใช่ไหมคะสองนะคะเหลืองไหมลายหมีจะฝันถึงเธอทุกคืนที่มีแสงดาวในเรื่องใหม่นะคะลอดลายมังกรมีเท่านี้เหรอคะอาจารย์สำเภาทองอันนี้วิจารณ์มาเสร็จเลยนะคะอาจารย์เขียนมาเสร็จแล้วด้วยทำกันบ้านมานะคะขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันอย่างมีน้อยแผ่นจังละคะอาจารย์มีไหมคะนะคะมีที่มากที่สุดเห็นตรงนี้ก็คือขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุ่มอยู่ตรงไหนบ้างคะเพื่อนกรุณายกมือคนที่เลือกเรื่องนี้ขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุ่มอาจารย์กรุณามารวมกลุ่มกันได้ไหมคะรวมกลุ่มกันนะคะแล้วรวมกลุ่มใครที่จะอยู่กลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่หนึ่งจะทำเรื่องขอหมอนใบนั้นที่เธอฝันยามหนุนค่ะเชิญอาจารย์มารวมกลุ่มทางด้านนี้ก็ได้อาจารย์ที่ใส่เสื้อสีเขียวเชิญเลยนะคะค่ะเรื่องที่หนึ่งนะคะมีใครจะเข้ากลุ่มนี้ไหมคะค่ะเดี๋ยวก็คือที่ไม่ได้ส่งด้วยก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์ให้รวมเป็นค่ะอาจารย์ไม่ส่ง
เรื่องนี้นะคะเพราะว่าจำนวนนะคะกลุ่มนี้นะคะอยู่ด้านนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ที่เรื่องคอมอนนะคะเดี๋ยวมาหารบกวนมาหาอาจารย์ทางฝั่งนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวจะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะค่ะเดี๋ยวเชิญเลยนะคะค่ะแล้วน่าจะนำมาเขียนเป็นบทวิจารณ์โอเคไหมคะประเด็นที่น่าสนใจอาจารย์ที่เขียนมาแล้วนี่ก็จะว่ามีความคิดเห็นอยู่นะคะประเด็นอะไรที่เขียนมานะคะเพื่อที่จะเลือกเป็นบทวิจารณ์เขียนอาจารย์ได้เขียนชื่อสมาชิกในกลุ่มแล้วก็ประเด็นที่เลือกมานะคะประเด็นสำคัญนี้มีเนื้อความอย่างไรบ้างให้สรุปย่อแนวคิดสำคัญของประเด็นนี้มาคนที่ได้รับทานเนี่ยเป็นขอทานหรือว่าคนที่ให้ทานต่างหากน่าจะเป็นคนขอทานนะคะลองไปอ่านเรื่องสั้นของอัญชันเรื่องนี้ก็ได้นะคะก็ทำให้เกิดปริศนาย้อนแย้งนะคะเกิดความย้อนแย้งในตัวเองตั้งคำถามกับสิ่งที่อ่านนะคะหรือว่าอาจารย์อาจจะบอกว่ามันประทับใจเหลือเกินกรณีที่ธรรมนัสสินหรือว่าโอ้เราเป็นครูนะอ่านเรื่องเกี่ยวกับครูแล้วเรารู้สึกว่าจิตใจนะแม้ว่าจะเป็นครู